สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมการแข่งขันฟุตบอล ACL Elite นะครับคู่ระหว่างเซนทรัลโค้ชมารีเนอร์ครับวันนี้เป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผู้ตัดสินวันนี้เนี่ยผู้ตัดสินหลักเป็นจากมาเลย์นะครับเป็นทางด้านของนาซิมบินนาซารุดดินนั่นเองนะครับแล้วก็VAR เนี่ยเป็นจากจีนนะสำหรับวันนี้ครับธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมนะครับแล้วก็ทางฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยก็ส่งกัปตันทีมมาเหมือนกันนะครับนี่ฮะแล้วก็มาถ่ายรูปกับผู้ตัดสินนะครับขณะที่11ตัวจริงของทั้ง2ทีมเนี่ยดวลก่อนแล้วก็ไล่เรียงทีละครึ่งนะครับของบุรีรัมย์นะครับ11ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยผู้รักษาประตูเนียเอเทริชนะครับก็เซฟเหลือเกินนะขณะที่กองหลังเนี่ยมีคิมมินยอกนะครับดูเกาคาติสกูดนะครับยืนกันแน่นแล้วครับแต่ว่าช่วงครึ่งเวลาแรกยังไม่ได้ถูกทดสอบอะไรเยอะนะครับแล้วก็มีดิออนคูหูวันนี้ดิออนคูเล่นดีนะเติมขึ้นเติมลงนะครับเปิดจังหวะตัดในจังหวะยิงอะไรอย่างเงี้ยนะมีให้เห็นเยอะเลยนะครับแล้วก็ทามินาสนะครับธีรธรบุญมาทันโกรันคาวซิสนั่นเองนะครับขณะที่แนวรุกเนี่ยมีลูคัสคริสปิมสุภชัยใจเด็ดแล้วก็กิวิเม่บิสโซลี่นั่นเองนะครับขณะที่ถ้าฝั่งออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีหมายเลข9ของเขาเนี่ยแหละครับที่เป็นตัวทีเด็ดนะครับก็ครัวนะฮะแล้วก็แนวรับของเขานี่ก็เนี่ยครับเล่น 3-4-3 อารมณ์ประมาณนี้นะครับแต่ว่าเกมเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยต้องบอกว่าออสเตรเลียก็พยายามจะสร้างเกมบุกกันนะครับพยายามจะเปิดเกมนะครับแต่ว่าบุรีรัมย์เนี่ยไม่ค่อยได้ถูกทดสอบอะไรครับจังหวะยงจังหวะยิงเนี่ยมีให้เห็นน้อยนะครับของออสเตรเลียนะครับแต่ช่วงเวลาประมาณสัก5นาทีเนี่ยนะครับเพิ่งเล่นมาแป๊บเดียวเองครับเป็นออสเตรเลียเนี่ยมีโอกาสได้จบนะครับเป็นครูนะครับยิงไกลครับจังหวะนี้ไม่มีใครเดินเข้าแล้วก็อยู่ตรงประมาณกรอบเขตโทษนะครับก็ไกลพอสมควรเหมือนกันแต่ยิงแล้วแบบกะเอาแรงไว้ก่อนนะครับทิศทางไม่ได้นะครับยิงออกไปเลยครับอาจจะได้เสียวๆหน่อยได้ลุ้นนะครับดูบอลมันพุ่งแรงนะครับแต่สุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็ผิดหวังในจังหวะนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทีมที่ลงมาเนี่ยดูไม่ได้น่ากลัวไม่ได้สร้างมิติในเกมรุกให้ดูอันตรายหรือว่าการบิวอัพเกมที่มันมีแบบความกดดันไม่ได้เจอแบบนั้นเลยนะครับบุรีรัมย์ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนาทีที่5เนี่ยก็เป็นทางด้านของบุรีรัมย์และคราวนี้เป็นบุรีรัมย์โชว์แล้วไปไหนก็ไปจะทำอะไรก็ทำนะครับจะจ่ายก็ไม่มีใครบีบก็ไม่มีใครเดินด้วยนะฮะคือมันเล่นค่อนข้างง่ายไปหมดเลยในช่วงหลังจากประมาณสัก10กว่านาทีนะครับกลายเป็นบุรีรัมย์ครองเกมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเล่นง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นเรื่อยๆนะครับนาทีที่10 23ครับตรงเนี้ยเริ่มทักทายแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยบุรีรัมย์เงียบเลยนะครับก็คริสปิมครับมีโอกาสได้หลุดมาตรงนี้แล้วแบบเหมือนกระดกหรือว่าดีดบอลเสยบอลเนี่ยด้วยหัวเนี่ยนะครับมาให้กับบิสโซลี่แล้วบิสโซลี่อยู่ตรงนั้นนะครับโอ้โหคนเดียวครับได้โอกาสมันก็ไม่กล้ายิงแรงมากเน้นทางด้วยไงก็เลยกลายเป็นว่าเข้ามือผู้รักษาประตูไปแบบง่ายๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายิงยากนะลูกนี้นะครับถ้าจะแตะทีนึงเนี่ยเกรงว่ากองหลังจะเข้ามาทันนะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยเลือกยิงจังหวะแรกไปนะครับมันก็ยังไม่เป็นประตูนะครับหลังจากนั้นมามีเตะมุมเปิดมานะครับแล้วก็โกรันคาวซิดนี่ต้องยอมรับจริงๆนะกลับมานี่มีชื่อทันทีลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับโกรันคาวซิดครับหม่งปุ๊บย้อนกลับมาครับให้กับเดียนคูได้จังหวะยิงลูกนี้มันต้องดีดๆแก้ไขนิดนึงนะครับบอลมันสูงนะครับพอดีดๆปุ๊บบอลมันก็บังคับยากเหินข้ามคานไปชนิดที่ว่าโอ้โหไกลเหมือนกันนะครับไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่ในจังหวะนี้นะฮะแล้วก็มาช่วงสำคัญครับนาทีที่30ครับบุรีรัมย์ครับบุกหนักขึ้นเรื่อยๆมายาวๆเรื่อยๆนะครับพยายามจะยิงประตูให้ได้แล้วก็มาเป็นทางด้านของเดือนคูเปิดจากริมเส้นเข้ามาที่ตรงกลางนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับบิสโซลี่จมูกไวครับได้กลิ่นครับลูกนี้วิ่งเข้ามาแซงไม่ล้ำหน้านะครับไม่ล้ำหน้านะครับแท็บอินเข้าประตูเปลี่ยนทางเข้าไปนะฮะสุดสวยครับ 1-0 ครับบุรีรัมย์นำแล้วนะฮะเนี่ยครับเข้ามาชาร์จเปลี่ยนทางบอลปุ๊บโอ้โหผู้รักษาประตูของทางด้านออสเตรเลียนี่ก็หมดสิทธิ์เซฟอ่ะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจังหวะนี้มันพอดีพอเหมาะเลยนะครับทำให้ได้ประตูด้วยซึ่งหลังจากขึ้นนํา 1-0 เนี่ยจริงๆบุรีรัมย์ก็เฉียดหลายต่อหลายทีนะแต่ก็ยังไม่ได้ลูกที่2นะครับแต่ที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบไปก่อนแล้วกันนะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ
ส่วนสถิติสำคัญในช่วงครึ่งเวลาแรกการครอบครองบอลบุรีรัมย์ครอบครองได้มากกว่า 58% ต่อ42นะครับแล้วก็โกลแอทเทมพยายามยิง5ต่อ1ครั้งช็อตออนโกล2ต่อ12ต่อ0ครั้งนะครับแล้วก็2ภายใน2ครั้งเนี่ยเป็น1ประตูนะครับแล้วก็ฟรีคิก9ครั้งนะครับบุรีรัมย์ทำได้ขณะที่เซ็นทรัลโค้ชมาริเนอร์แค่4ครั้งเตะมุม3ครั้งบุรีรัมย์นะครับโอ้ก็ถือว่าเห็นความแตกต่างชัดเลยนะครับสำหรับการแข่งขันในครึ่งแรกตรงนี้แล้วก็สถิติที่ออกมาด้วยครึ่งหลังกลับมาต่อนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้บุรีรัมย์มาดุมาโหดพอจูนเครื่องติดแล้วแบบมาแรงมากครับนาทีที่49แล้วครับเป็นทางด้านของบุรีรัมย์นะครับ49 50เนี่ยครับช่วงนี้ช่วงพีคเลยครับทางด้านของคริสปิมหลุดขึ้นมานะครับแล้วโอ้โห 2-2 เนี่ยแล้วมีโอกาสปาดให้กับบิโซลี่อยู่โล่งๆอะครับคือออสเตรเลียหลวมมากแนวรับครับแล้วยืนกันแบบนี้ก็โดนดีครับแล้วบุรีรัมย์วันนี้จัดเต็มครับตัวต่างชาติ9ลายนะครับโอ้โหได้ดูของดีครับคือครองเกมเนี่ยแทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็บิโซลี่ได้ยิงลูกนี้ปั่นแบบโอ้โหโค้งๆเกือบเข้านะครับโอ้ลูกนี้นี่ได้ลุ้นเลยครับแต่ว่าเป็นผู้รักษาประตูของออสเตรเลียเนี่ยนะครับพาสเลซิตเนี่ยนะครับพุ่งปัดเอาไว้ได้อย่างนั้นก็เข้าครับเข้าแน่ครับลูกนี้โชคดีครับไม่ได้นะฮะก็ถือว่ารอดตัวไปออสเตรเลียนะครับแต่นาทีที่50เนี่ยครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยเมื่อกี้49 50เนี่ยครับแล้วมาเป็นทางด้านของเกาซิสครับได้ครึ่งๆนิดนึงตรงกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ลากบอลผ่านแล้วก็เปิดนะครับพอเปิดเสร็จเนี่ยแกน้ำหนักการเปิดนี่เท้าช่างทองอยู่แล้วนะครับสุดๆเลยนะครับเท้าช่างทองเปิดให้กับเคอร์ติสกู๊ดมองลูกนี้เข้าไปเต็มที่ครับโอ้โหสุดๆเลยครับสวยครับ 2-0 ครับแล้วเคอร์ติสกู๊ดที่โถมมาแบบนี้เนี่ยสูงเนี่ย190กว่านะครับโถมหม่งเข้ามาไม่เหลือครับตรงเป็นตรงครับ2ประตูต่อ0ครับถึงตรงนี้บุรีรัมย์น่าจะสบายๆแล้วไม่น่าที่จะกดดันอะไรแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นยังอุตส่าห์นาทีที่57มาหลุดเดียวโอ้หลุดเดียวอย่างนี้ก็งานงอกกันดีครับงานงอกกันดีครับหลุดเดียวมาโอ้บิโซลี่แล้วผู้รักษาประตูครับโอ้ยออกมาตัดพับเลยสิทธิ์ออกมาตัดครับแล้วตัดไม่ได้ตัดบอลตัดขาทิ้งไปเลยครับลูกนี้โอ้โหใบแดงนี่ครับโอ้โหดูยังไงยังไงก็ใบแดงครับรับไปกินเลยครับเรดการ์ดครับไล่ออกเหลือ10ตัวสถานการณ์โดนไป2อีกโอ้โหไปกันใหญ่ครับตอนนี้ครับอ้าวแต่ก็ถือว่าบุรีรัมย์วันนี้มากดได้อยู่หมัดจริงๆนะครับส่วนช่วงท้ายเนี่ยบุรีรัมย์มาโดนตีไข่แตก 1-2 นะครับจากลูคัสมาราจิสครับยิงไกลสวยๆเข้าไปเลยนะครับและก็เป็นเกมนี้ครับที่บุรีรัมย์เก็บ3แต้มนะครับและที่สำคัญเนี่ยจาก2นัดมี4แต้มแล้วนะครับโอ้โหสุดๆแล้วครับเงินรางวัลต่อนัดถ้าชนะได้3ล้านกว่าบาทได้แสนเหรียญ นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้วครับอ้าวเฮกับบุรีรัมย์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ